ราพบกับอุ้มในรายการว้าวดาราถ้าพูดถึงผลงานเพลงของศิลปินเดอะสตาร์7ตอนนี้กระแสตอบรับดีทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของตูมตามหรือว่าจะเป็นเพลงของโน้ตที่ไต่ขึ้นชาร์ตวิทยุไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ว้าวดาราก็เลยพาผู้ชมมาว้าวเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอของ3ศิลปินค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องกวางน้องแอมแล้วก็น้องซิลวี่รู้แล้วว่าอยากจะดูกันแล้วเพราะฉะนั้นออกสตาร์กันด้วยเพลงพูดว่ารักไม่หายเหงาของน้องกวางเดอะสตาร์ค่ะไปเลยพูดว่าเธอยังรักสำหรับเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเพลงพูดว่ารักไม่หายเหงาของสาวกวางเดอะสตาร์ก็เรียกว่าเศร้าไม่แพ้เนื้อหาของเพลงเลยล่ะค่ะงานนี้สาวกวางเลยต้องหมดน้ำตาไปหลายปี๊บเพราะต้องร้องไห้แทบทุกฉากแต่แฟนๆก็หายห่วงได้นะคะเพราะสาวกวางได้ผู้กำกับช่วยบิ้วอารมณ์เพื่อเค้นน้ำตาแบบแทบจะขาดใจกันไปข้างนึงอย่างนี้ล่ะค่ะร้องไปสวยร้องไปกวางฉันหลอกตัวเองดูแหวนว้าวดาราเกือบเข้าใจผิดกันซะแล้วเรานึกว่าดาราหนุ่มตั๊กบริบูรณ์หันมาเอาดีทางการเมืองลงพื้นที่หาเสียงกันในตลาดแต่ที่ไหนได้หนุ่มอารมณ์ดีจอมยวนตั๊กบริบูรณ์เขาแค่มาเช็คเรตติ้งหลังรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ไก่ป๊อปและไก่อบซอส CP โดยได้ชักชวนทีมงานและสาวปอมปอมเชียร์มาร่วมด้วยในงานไก่คุ้มค่าหันษาพาตะลุยตลาดยิ่งเจริญงานนี้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านอกจากจะได้สัมผัสดาราหนุ่มตัวเป็นๆแล้วยังได้ร่วมเล่นเกมแถมมีของรางวัลแจกอีกมากมายรวมไปถึงรางวัลใหญ่ทองคำติดหมายติดมือกลับไปด้วยล่ะค่ะงานนี้หนุ่มตั๊กบริบูรณ์ลงเล่นการเมืองหาเสียงและแจกของแหลกแบบนี้มีหวังเดินใบแดงก่อนเลือกตั้งแน่นอนเลยนะคะช่วงหน้าว้าวดารายังมีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอของแอมและซิลวี่เดอะสตาร์มาฝากกันอดใจรอสักครู่เดียวแล้วกลับมาชมในว้าวดาราค่ะอุบาคุณผู้ชมมาว้าวเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงพวังของน้องแอมเดอะสตาร์ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่3แล้วที่น้องแอมเนี่ยเขาจะต้องถ่ายแบบกรีนสกรีนอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำแบบกรีนสกรีนเป็นยังไงและที่สำคัญภาพที่ออกมาเนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมต้องตกอยู่ในพวังขนาดไหนเราไปว้าวดารากันเลยค่ะไม่เป็นนั่นจะกินไม่เป็นนั่นจะนอนมันเริ่มตั้งแต่เมื่อตอนทำอะไรไม่ได้สมองมันเบลอเหมือนมีภาพเธอลอยไปมาคุณผู้ชมค่ะน้องแอมเดอะสตาร์ค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มิวสิกวิดีโอเพลงพวังพวังครับพวังนะครับพวังนะทำไมอ่ะถ้าพูดผิดจะไม่ได้มันก็บอกเนื้อวงพวัง
ใครๆหลายๆคนก็คงจะได้ยินแล้วนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเพราะขนาดไหนแต่ว่าพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเจอแอมจีไรและถ่ายมิวสิกวิดีโอทีไรมันจะเป็นกรีนสกรีนตลอดถูกต้องครับนี่เพลงนี้เป็นเพลงที่3แล้วใช่ไหมใช่เพลงที่3ต่อจากพี่ดาวดวงนั้นพี่ดาวดวงนั้นแล้วก็เอ็มมีคาราโอเกะเอ็มมีคาราโอเกะของเพลงนี้ก็เป็นกรีนสกรีนกรีนสกรีนแล้วก็ของ MV ตัวจริงก็เป็นกรีนสกรีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอ2เพลงแรกเนี่ยแอมได้มีโอกาสถ่ายแบบกรีนสกรีนมาบ้างแล้วพอมาถึงเพลงที่3มันทำให้เรารู้มากขึ้นหรือว่าเก็ทมากขึ้นมั้ยคะว่าในแต่ละขณะที่เขาถ่ายเนี่ยเขาไปทำอะไรภาพที่หลังจากที่ถ่ายกับต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเก็ทด้วยอุปกรณ์มากกว่าอ๋อเพลงนี้มีอุปกรณ์ใช่มั้ยเพลงแรกกับเพลงที่2อ่ะยืนอย่างเดียวเลยครับยืนอย่างเดียวแล้วค่ะตัดออกมาเสร็จก็มีตึกถึงต้องมีตึกมีเป็นตัวเองอยู่ในตัวเองเขาจะมีคาราโอเกะอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้มีเริ่มมีลู่วิ่งเข้ามาอ๋อลู่วิ่งคือทำเพื่ออะไรให้รู้สึกว่าเราเดินอยู่ใช่เราเดินอยู่ในป่าครับเข้าไปในแบบเป็นอีกโลกนึงเป็นวันเดอร์แลนด์ลงอยู่ในพลังของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเผลอจะล้ำลึกลงไปไม่ได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับมีฉากเขียวๆที่ต้องขี่แล้วก็มีนางเอกมาเนี่ยเรื่องราวมันดำเนินไปยังไงเราสองคนมันเริ่มต้นจากการที่แอมอ่านหนังสือครับชื่อว่าวันเดอร์แลนด์แล้วก็พออ่านไปอ่านมาเผลอหลับไปเคลิ้มแล้วก็หลงไปอยู่ในอีกภวังค์นึงเลยก็จะเจอแบบเจอหน้าเอ็มวีซีวิดีโอหน้านางเอกไปไหนก็เฮ้ยคนที่เราชอบนี่หว่าแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่ก็จะมีผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมยังอยู่ในพลังของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเผลอมองหน้ากันไว้นะมองหน้ากันไว้5 4 3 2พร้อมแอคชั่นมาแต่มันกลับดีไม่รู้ทำไมคือลงอยู่ในพลังของหัวใจเธอไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงผวังนะคะเขาต้องถ่ายแบบกรีนสกรีนค่ะซึ่งมาดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยเหมือนกับจะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอนี้เต็มๆเนี่ยเขาต้องผ่านหลากหลายกระบวนการหลายขั้นตอนทีเดียวค่ะคุณผู้ชมก็คงไม่ง่ายมันทำไม่ได้แต่รู้ทั้งรู้ว่ามันทรมานยิ่งฟังลึกมากยิ่งลบได้ยากแต่ก็ยังอยากแต่พี่อุ้มเห็นมีเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยตลอดเลยนะเวลาร้องเพลงเนี่ยแอมจะต้องร้องแบบ fast speed อ๋อมันจะมีช่วงที่เป็น fast speed ครับมีสร้างปัญหาอะไรให้กับน้องบ้างไหมครับเพราะมันร้องแบบเร็วๆนี่แหละครับด้วยความดีเลย์นะด้วยความดีเลย์ของตัวจริงใช่เพราะจริงแอมเป็นคนดีเลย์มากก็เลยไม่แบบต้องหลายรอบนิดนึงไหนร้องให้ฟังได้มั้ยพอถึงเวลานี่ไม่น่าจะเข้าเส้นได้นะครับเพราะถ่ายตั้งแต่เช้านะเหมือนร้องว่าเหมือนเป็นนั่งจะกินเหมือนเป็นอันจะนอนเหมือนเป็นตะมันตอนที่ฉันเจอทำอะไรไม่ได้เริ่มลืมผังด้วยที่ฉันเจอนะนี่มันจะผ่านไหมครับแล้วก็มันเป็นแบบตะคุบไม่ทันนะครับเขาเรียกว่างับไม่ทันใช่ตะคุบหมายถึงว่างับแต่ละคำไม่ทันแต่ว่าระหว่างที่แอมร้องแบบ fast speed เนี่ยหน้าตาอินเนอร์แววตาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องแบบเคลิ้มใช่ครับเพราะว่าภาพมันจะออกมาเป็นแบบปุ๊บๆงี้ไปที่ดูอยู่อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมพี่แอมจะต้องร้องแบบ fast speed ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยเพื่อติการสโลว์ภาพใช่เพราะเวลาถ้าเกิดสมมติว่าพี่แอมร้องเป็นเวอร์ชันปกติสปีดปกติเนี่ยถ้าเอาไปเปิดเป็นสโลว์เนี่ยพี่แอมก็จะต้องร้องช้ากว่าเดิมปากมันจะไม่ตรงปากมันก็จะไม่ตรงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตัดต่อออกมาแล้วแบบ fast speed แล้วปากมันก็จะตรงพอดีกับเพลงได้สมองมันเบลอเหมือนมีภาพเธอลอยไปมา
ลงอยู่ในพวังของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเผลอถลำลึกลงไปไม่หายคงยากที่เป็นเอามาแต่มันกลับดีไม่รู้ทำไมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟังเพลงของแอมนะครับเพลงพวังนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้เลยครับที่ดอกจัน1235409ครับผมแล้วก็ฝากMV เพลงพวังด้วยนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องแอมด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีเป็นนั่นจะกินมีเป็นนั่นจะนอนเมื่อมีจะตามที่ฉันเจอเธอคุณไม่ได้ทำเบอร์ทำเบอร์ลงอยู่ในพวังของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเผลอถลำลึกลงไปไม่ช้าช่วงหน้าว้าวดาราจะพาไปว้าวกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแอบมีน้ำตาของสาวซิลวี่เดอะสตาร์สักครู่เดียวค่ะเศร้ามากไปกินกันดีกว่าไหม